กรณีของแจสและแจสอีฟคุณสุภชัยครับล่าสุดที่ทางฝั่งของจัสมินเองได้มีการยื่นขอให้มีการแก้ไขสัญญาเช่านะครับระหว่าง 3BB กับทางแจสอีฟนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยของแจสอีฟเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปแต่บอกไว้ก่อนนะการโหวตวันนี้กับการโหวตในอดีตเรื่องของการแก้ไขสัญญาเนี่ยเงื่อนไขมันต่างกันแล้วนะต่างกันละต่างกันละมันต่างกันทั้งในแง่ของเงื่อนไขของการแก้ไขสัญญาและมันต่างกันทั้งในเชิงของโครงสร้างผู้ถือหน่วยคือการโหวตในลักษณะนี้เนี่ยการแก้ไขสัญญาที่มันจะมีผลเป็นนัยยะสำคัญต่อผลประกอบการนะฮะของกองทุนมันจะต้องใช้เสียง3ใน4ก็คือ 75% ของผู้ถือหน่วยทั้งหมดครับซึ่งกรณีนี้เองเนี่ยจัสมินซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยของแจสอีฟจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปโหวตได้ถูกไหมใช่เพราะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะ 3BB เนี่ยเป็นลูกแจส 3BB จะไปขอแก้ไขสัญญาเช่ากับแจสอีฟนะก็เท่ากับว่าแจสเองมีส่วนได้เสียใช่ใช่เพราะว่าลูกตัวเองเนี่ยไปขอแก้สัญญาเขาฉะนั้นตัวแจสแจสแม่เนี่ยนะจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปโหวตด้วยก็ต้องใช้เสียง3ใน4ของที่เหลือไอการโหวตครั้งก่อนเนี่ยมันไปติดเงื่อนไขว่ามีนักทุนสถาบันเข้าใจว่าเป็นต่างประเทศนะหลักๆมีอยู่2กองทุนที่ไปโหวตโนแล้วก็ทำให้เสียงเนี่ยคือมันเกินกึ่งหนึ่งแต่มันไม่ถึง3ใน4ใช่ใช่เกินกึ่งหนึ่งแต่ไม่ถึง3ใน4แต่วันนี้เนี่ยโครงสร้างการถือหน่วยของแจสอีฟมันเปลี่ยนไปแล้วนะสองกองต่างประเทศที่ว่านั้นเท่าที่สำรวจดูรายชื่อล่าสุดไม่อยู่แล้วนะอ้าวไปซะแล้วไปแล้วไปแล้วนะแต่ชื่อที่โผล่ขึ้นมาแทนก็ปรากฏเป็น Gulf Energy Development โอ้โหเข้ามาถือ 4% กว่าๆเลยนะนะ Gulf เองก็เป็นแม่ของไทยคมขออภัยเป็นแม่ไทยคมใช่แล้วก็เป็นแม่ของ InTouch ใช่ใช่นะครับInTouch เป็นแม่ของ Advance ถูกไหมใช่ครับ Advance สถานะโดยสถานะก็เท่ากับเป็นหลานของ Gulfใช่เป็นหลานเป็นหลานแอดวานซ์ก็อยู่ระหว่างการรอกสทช.นะครับให้มีการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการควบรวมกิจการกับทาง 3BB นะก็ปูเรื่องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้งั้นไปดูในแง่ของเงื่อนไขรายละเอียดและการประเมินทิศทางของกองทุนจัสซีฟหลังจากนี้เป็นอย่างไรนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับในเรื่องที่คุณพาพูดถึงที่บอกว่าตัวของจัสมินเองนะครับก็มีทำหนังสือถึงตัวของกองทุนจัสซีฟนะครับที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขสัญญาตรงนี้นะครับเอาเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นสรุปเบื้องต้นแล้วกันนะครับอันแรกก็คือว่าจัสมินเนี่ยจะขอพักการชำระเงินค่ารับประกันรายได้นะฮะจำนวน 288.69 ล้านบาทต่อเดือนเนี่ยครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะมีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยของจัสอีฟออกมานะครับซึ่งก็คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 45-60 วันนะครับรวมทั้งนะครับการขอพักและเลื่อนการชำระเงินออกไปจะไม่ถูกปรับเงินตามกฎหมายนะครับอีกทั้งก็มีการขอผ่อนชำระรายเดือนนะครับนับตั้งแต่วันที่15มกราคมปี2017ปีหน้านะครับถึง15มิถุนายนปี2567อันนี้ในก้อนแรกก่อนประเด็นแรกนะครับนั่นก็คือขอพักชำระเงินค่าประกันรายได้เนี่ย 288.69 ล้านบาทต่อเดือนไปก่อนนะฮะจนรู้นะฮะจนกว่าจะมีมติของประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยออกมานะครับและอันที่2ก็คือว่าขอเวฟว่าไม่ให้ละเว้นในแง่ของการถูกค่าปรับตรงนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีอีกประเด็นก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายนะครับไปตั้งแต่15มกราคมปี67ไปจนถึงนู่นแหละครับ15มิถุนายนปี67ด้วยกันนั่นเองอันนี้ก้อนแรกประเด็นแรกนะครับนะฮะส่วนประเด็นที่2นะครับก็มีการแจ๊ดนะครับก็มีการเรียกร้องให้กองทุนนะครับยุติสัญญารับประกันรายได้นะครับอันนี้ก็ยกเลิกไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเดิมที่เคยก่อนอันนี้ยกเลิกสัญญาประกันรายได้คืออย่างที่เราพูดคุยกันมาตลอดสัญญาหลักเนี่ยครับค่าเช่ามันประมาณสัก450 400
กว่าเกือบ500นะครับต่อคอกิโลเมตรนะแต่มันก็จะมีสัญญาประกันรายได้ตรงนั้นน่ะ700กว่าบาทต่อคอกิโลเมตรโอ้โหนะนี่จึงเป็นที่มาว่าวันนี้3 BB เขาขอเวฟตรงนี้ขอตัดทิ้งไปเถอะนะในทางปฏิบัติเนี่ยสัญญาประกันรายได้ตรงนี้มันก็มีไว้เผื่อสำหรับการที่หากว่า3 BB เนี่ยจะเอาโครงข่ายที่เช่ามาจาก Just Eve ไปปล่อยเช่าต่ออีกทอดนึงอันนี้ในขออภัยไม่ใช่ทางปฏิบัติอันนี้ในทางทฤษฎีนะฮะสัญญาประกันรายได้ตรงนี้มีไว้เผื่อกรณีที่3 BB จะเอาโครงข่ายที่เช่ามาจาก Just Eve ไปปล่อยเช่าต่ออีกทอดหนึ่งคือการพลาซ่าออกไปใช่ไหมฮะไปปล่อยเช่าไปปล่อยเช่าช่วงอ่ะว่าง่ายๆนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้จริงหรอกอันนี้มันได้แค่ทฤษฎีสาเหตุที่มันไม่เกิดขึ้นได้จริงหรอกเนื่องจากว่าไอ้ค่าเช่าที่700กว่าบาทต่อคอกิโลเมตรเนี่ยมันทำอย่างไรทำให้ตายครับมันก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งฉะนั้นไม่มีใครเขาเช่าที่ราคานี้หรอกครับนะแต่ด้วยเงื่อนไขด้วยเงื่อนไขที่มีการตั้งแจ๊สซีฟขึ้นมาครับแล้วก็มีการขายทรัพย์สินออกไปนะ3 BB ก็มีการบันทึกรับรู้รายได้พิเศษจากการขายทรัพย์สินไปให้กับ3 BB ขอไปให้กับแจ๊สซีฟมันก็ต้องแลกไปด้วยการที่ตัวเองต้องไปทำสัญญาผูกพันระยะยาวไว้ครับแล้วก็ต้องมาแบกรับไอ้สัญญาประกันรายได้ตรงนี้คือแม้จะไม่มีใครมาเช่าช่วงต่อแต่3 BB ก็ต้องจ่ายให้กับแจ๊สซีฟอยู่ดีอ๋อมันคือการจ่ายทิ้งเปล่าเลยมันเหมือนที่กับง่ายคือแจ็คอีฟได้เงินกินเปล่าถูกต้องตัวของสาวิบีได้เงินจ่ายเปล่าต้องมีการจ่ายเปล่าในลักษณะนั้นนั่นเลยเป็นที่มาครับนะผมว่าประเด็นนี้สำคัญนะไปดูประการที่3ประการที่3นะครับจัสมินเองก็เรียกร้องให้มีการขยายเวลาสัญญาเช่าหลักนะครับจากสิ้นสุดเดิมนะครับ29มกราคมปี2576ไปนู่นเลยนะครับเป็นวันที่31ธันวาคมปี2581ด้วยกันนะครับก็ดูแล้วก็ต่อไปอีก 6-7 ปีนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับจัสมินเองก็มีการเสนอนะครับให้เริ่มเรียกเก็บค่าเช่าสำหรับระยะเวลาที่มีการต่อขยายออกไปเนี่ยนะครับอัตราใหม่นะครับ402บาท37สตางค์นะ 402.37 บาทต่อสตางค์นะครับสตางค์ต่อเดือนเมื่อเทียบกับปัจจุบันเนี่ยเก็บอยู่ที่454บาท90สตางค์ต่อเดือนนั่นเองนะครับนะครับครับก็คือขอลดค่าเช่าแหละขอลดค่าเช่าใช่แต่จะขยายระยะเวลาการเช่าออกไปใช่ใช่นะฮะขยายออกไปลดค่าเช่านะลดค่าเช่าต่อหน่วยต่อหน่วยแต่ขอให้มีการขยายก็คือแลกด้วยระยะเวลาใช่ก็คือคอมมิตว่าจะเช่านานออกไปยืดยาวไปอีกใช่นะตรงนี้มันก็เป็นการสะท้อนภาพในอนาคตของ Just Eve ครับว่าโอเครายได้ต่อปีอาจจะหดลงจากค่าเช่าที่ลดลงใช่แต่จะได้สัญญาระยะยาวขึ้นก็คือจะสามารถกินเงินปันผลเนี่ยต่อไปได้อีกกี่ปีนะฮะอีก7ปี67อีก7ปี7ปี7ปีถูกไหมอีก7ปีด้วยกันอันนี้คือยืดไปอีก7ปีเลยใช่จากเดิมที่บอกว่ากองเนี่ยจะสิ้นสุดลงปี2576ฮะนะมันก็จะกลายเป็นปี2581ใช่เนี่ยฮะนะขยับไปอีกนะครับโอเคโอ้โหแต่ผมว่าด้วยราคาหน่วยของ Just Eve ที่มันปรับลงมารอแล้วนะเทียบกับรายได้ที่อาจจะลดลงไปบ้างแต่มันได้ยืดยาวออกไปนานขึ้นเนี่ยผมว่ายิวมันไม่ได้ต่างไปจากในอดีตนะเพราะว่าราคาหน่วยตอนนี้มันปรับลงมาอยู่ที่ระดับ7บาทแล้วแล้ววันนี้พอมีข่าวนี้เนี่ยก็ลงไปต่ำ7บาทด้วยนะผมว่ายิวเนี่ยมันจะไม่แตกต่างไปจากเดิมคือถ้ายึดโยงตามปันผลที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นต่อไปอีกสักประมาณผมว่ามี 2-3 ไตรมาสเนี่ยเทียบกับราคาปัจจุบันยิวตอนนี้คือ 13% โอ้โห 13% คือ 13% ตรงเนี้ยมันถูก good to be true ไงครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วจริงแล้วมันก็ดูจากเงื่อนไขนี่นะฮะที่เขาจะมีการขอแก้ไขสัญญาแล้วก็จะไปเริ่มเงื่อนไขใหม่อะไรกันเมื่อไหร่ผมว่าอีกอย่างน้อยๆอีก2ไตรมาสJust Eve ยังคงจ่ายปันผลได้ในอัตราเท่าเดิมใช่ใช่แต่หลังจากนั้นพอสัญญาใหม่มันเริ่มมีผลอันนี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะแต่อีก2ไตรมาสเนี่ยตอนนี้ยิว 13% นะ 13% ผมเชื่อนะเยอะนะสำหรับปกติเนี่ยกองทุนโครงสร้างพื้นฐานในยิวเขาก็สูงอยู่แล้วนะแต่นี้สูงกว่าอีกนะถ้าเทียบกับกลุ่มเดียวกันเนี่ยหรือว่าในเทียร์เดียวกันเนี่ยก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับ อันนี้ก็ต่อเนื่องไปคาดการณ์ว่าทางคณะกรรมการลงทุนของ Just Eve เนี่ยจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยนะครับหรือว่า EGM ในกรอบระยะเวลา 45-60 วันเพ
พื่อพิจารณาข้อเสนอของจัสมินเช่นเดียวกับ EGM ที่เคยจัดขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคมปี65ที่ผ่านมานะครับ EGM ในครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน3ใน4ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดซึ่งแจ๊สเนี่ยจะไม่สามารถลงคะแนนโหวตได้นะครับจากประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน อันนี้ก็ตามที่เราได้กล่าวถึงไปในช่วงต้นอย่างไรก็ตามนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดการว่ามีโอกาสสูงที่ข้อเสนอทั้งหมดของแจ๊สจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหน่วยลงทุนส่วนน้อยของ Just Eve ในครั้งนี้นะครับเอาง่ายๆคือดูแล้วจะจัดภายใน 45-60 วันและที่2ก็คือมีโอกาสสูงนะมีโอกาสสูงที่จะผ่านนั่นเองนะครับสำหรับข้อเสนอนี้นะครับก็ผมว่านี่แหละฮะคือเงื่อนไขหรือตัวแปรวันนั้นกับวันนี้มันก็ไม่เหมือนกันละวันนั้นเนี่ยยังไปเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยราคาหน่วยมันต้อง10บาทใช่ใช่ใช่ตอนนั้นใช่ไหมครับเอาราคาหน่วย10บาทตั้งแล้วบอกว่ารายได้ของกองทุนจะลดลงปันผลจะลดลงเนี่ยแน่นอนยิวมันหดแต่วันนี้เงื่อนไขมันไม่ใช่แล้วเงื่อนไขวันนี้คือ7บาทแล้วเดี๋ยวมันจะมีราคาเทนเดอร์ใช่ราคาเทนเดอร์ราคาเทนเดอร์ที่แอดวานซ์เขาจะต้องตั้งโต๊ะรับซื้อจากผู้ถือหน่วยอื่นหลังจากที่เขาทำรายการซื้อ Just Eve มาจาก 3BB แล้วเสร็จจาก Jasmine แล้วเสร็จเนี่ยนะ 8.50 หรือเปล่าใช่ๆๆ 8.50 ซึ่งถ้าจะยึดโยงตรงนั้นเป็นเกณฑ์ก็ได้แต่อย่างไรเสียอย่างที่บอกครับราคาเนี่ยมันต่ำกว่า10บาทในวันนั้นแล้วไงยังไงยิวเนี่ยผมว่ามันจะไม่ต่างไปจากเดิมแล้วยิ่งมาได้เรื่องของระยะเวลาครับนะฮะที่มันยืดออกไปอีก7ปีด้วยแล้วก็แทนที่จะไปเลิกลากันในปีครับปี76 2576ก็ขยายไปเป็นปี81ใช่ใช่ไหมนั้นก็มันเหมือนกับลากปาร์ตี้ให้มันยาวออกไปอีกนะมันก็ได้เฉลิมฉลองกันต่อไปอีกตั้ง 6-7 ปีผมว่าตรงนี้มันก็น่าจะเป็นเงื่อนไขที่น่าสนใจนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมว่าเดี๋ยวรอดูแบงค์เจ้าหนี้สักหน่อยไหมแบงค์เจ้าหนี้ของจัสซีฟนะครับด้วยข้อเสนอตัวนี้คงจำกันได้ฮะก่อนหน้านั้นนะฮะแบงค์เจ้าหนี้ก็คือธนาคารกรุงเทพเนี่ยตอนนั้นออกมาชัดเจนเลยนะว่าจะมีการทั้งยืดหนี้ออกไปลดอัตราดอกเบี้ยอะไรตรงนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะถ้าตรงนั้นออกไปทีนะก็ยิ่งทำให้ตัวของในเรื่องของเงื่อนไขของตัวของจัสอีฟมีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะถ้าหากว่ายึดโยงตามเมื่อปีที่แล้วนะตอนนั้นนะแบงก์กรุงเทพออกมาท่าทีชัดเจนว่าอ้าวยืดระยะเวลาด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือดอกเบี้ยปรับลดลงด้วยนะในตอนนั้นนะครับที่มีเงื่อนไขตัวนั้นออกมาเนี่ยถ้าออกมาอีกรอบหนึ่งนะผมว่าน่าสนใจเพราะมันจะทำให้จัสอีฟเองอย่างน้อยเนี่ยโอเคแม้ว่าค่าเช่าจะลดลงแต่ต้นทุนมันลดลงไปด้วยนะต้นทุนดอกเบี้ยก็หดหดไปด้วยมันจะหายไปอย่างมีนัยยะสำคัญเลยเทียบกันว่า 3BB เป็นสปอนเซอร์กับ Advance เป็นสปอนเซอร์นะฮะเจ้าหนี้เวลาเขาประเมินความเสี่ยงก็ต้องประเมินว่าการที่ Advance เป็นสปอนเซอร์นั้นมีความเสี่ยงน้อยกว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่ามันก็ต้องมีการรีเรทก็คืออัตราดอกเบี้ยมาประเมินกันใหม่นะมันก็มีแนวโน้มว่าจะต้องถูกลงแล้วก็ถูกลงอย่างมีนัยยะสำคัญด้วยถูกไหมใช่มันก็จะไปชดเชยไอ้รายได้ที่หดหายไปจากการแก้ไขสัญญาลดค่าเช่าใช่ใช่ใช่จากการแก้ไขสัญญาตัดเรื่องประกันรายได้ออกไปแต่สิ่งที่แทนมาคือการทำรีไฟแนนซ์และได้ดอกเบี้ยถูกลงเนี่ยครับอันนี้ผมว่าเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับตัวของจัสอีฟจากนี้นั่นเองนะครับทีนี้ผมก็มีมุมมองอยู่นิดหนึ่งนะครับผมว่าถ้ารอบนี้ไม่ผ่านอีกเนี่ยทำไมถ้ารอบนี้ไม่ผ่านอีกเนี่ยนะฮะครับในการแก้ไขสัญญานะจับตาดูจะมี AIS IF เกิดขึ้นหรือเปล่าอ๋อก็ถ้าไม่ผ่านอีกอ้าวก็เป็นไงเป็นกันงั้นก็ AIS ทำของตัวเองใช่ไหมเพราะวันนี้เขาก็ต้องเดินหน้าครับทำรายการซื้อขายตัวของ 3BB ให้แล้วเสร็จแต่การจะซื้อ 3BB นั้นเนี่ยมันก็ต้องพ่วงมาด้วยตัวของ Just Eveที่จัสมินนั้นถืออยู่ใช่นะฮะประมาณสัก 19% ใช่ไหมใช่ครับมันเป็นแพ็คคู่มันเป็นเงื่อนไขที่มันต้องมาด้วยกันมันมาด้วยกันมันก็ต้องไปด้วยกันอันนั้นก็เป็นธรรมดาแต่ว่าถ้างวดนี้แก้ไขสัญญาไม่ได้คือแอดวานซ์เองก็เคยพูดชัดไว้แล้วแหละว่าไอ้ที่เงื่อนไขจะมาเช่ากัน400กว่าบาท700กว่าบาทเนี่ยยังไงมันก็ทำธุรกิจไม่ได้นะฉะนั้นผมว่าเรามีโอกาสได้เห็นนะว่าหากรอบนี้การแก้ไขสัญญาไม่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยแอดวานซ์จะเดินหน้าจัดตั้งกอง
ของตัวเองขึ้นมาหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นกองของแอดวานซ์มาเนี่ยผมว่าจะดิฟก็ดิฟนะ DIF ก็ DIF นะชิดซ้ายนะเพราะว่าด้วยขนาดของสินทรัพย์ใช่ขนาดสินทรัพย์เยอะนะหลัก2แสนล้านนะ2แสนล้านนะนะครับโอเคก็ติดตามดูกันอย่างใกล้ชิดแต่ถือเป็นประเด็นใหญ่นะครับสำหรับเช้าวันนี้ครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวคงจะมีการกำหนดมั้งครับว่าจะมีการเรียกประชุมกันเมื่อไหร่เดี๋ยวรอดูของแจ็คอีฟอยู่นะครับว่าจะมีการกำหนดอย่างไรเพราะว่าเงื่อนไขที่ทางตัวของแจ็คมินเนี่ยเสนอไปคือขอให้มีการประชุมวิสามวันของผู้ถือหน่วยเนี่ยประมาณ 45-60 วันเนี่ยก็คงจะผมว่าเร็วๆนี้ก็คงจะมีกำหนดวันออกมานะครับอีกทีแล้วก็ในเรื่องของวันมันก็มี2ส่วนนะฮะส่วนที่เป็นวันที่จะปิดสมุดใช่ไหมฮะแล้วก็วันที่มีการประชุมเดี๋ยวก็คงรอดูจากจัดอีฟต่อไปนั่นเองนะครับก็คงต้องไปถามทางบลจ.บัวหลวงไหมในฐานะผู้จัดการกองทุนของจัดอีฟใช่ต้องบัวหลวงว่าเขาจะโอเคกับตัวเลขตรงนี้ไหมเงื่อนไขตรงนี้โอเคไหมเพราะว่า คนที่จะสั่งเรียกประชุมได้ก็คือบลจ.บัวหลวงถูกไหมใช่ในฐานะผู้จัดการกองทุนใช่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะบัวหลวงจะว่าอย่างไรนะครับ